เรามาดูกันว่ามีอะไรข้างในไอ้บอลบีบนี่ครับอย่าแยงมากอีสวัสดีครับผมปริศตัวแสบครับนี่คือรายการชำแหละครับรายการที่ผมจะพาเพื่อนๆไปพาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเพื่อนๆว่ามีอะไรอยู่ข้างในครับและสิ่งที่ผมจะมาพาวันนี้ครับคืออันนี้ครับที่เห็นไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับมันคือไอ้บอลที่บีบแล้วแบบยี่แยแย่แย่แย่เนี่ยครับซึ่งผมเป็นผู้ชายคงไม่กลัวเท่าไหร่แล้วครับแต่ถ้าเล่นกับผู้หญิงเนี่ยรับรองผู้หญิงจี๊ดไม่สบายแน่นอนเลยครับใครอยากจีบสาวเอาไปใช้ได้นะครับแต่ก็น่าสงสัยมากว่าทำไมมันถึงบีบออกมามันแบะออกมาอย่างนี้ได้ครับน่าสงสัยนะครับนี่ของเล่นนี้ไม่ใช่ของเล่นใหม่นะครับออกมานานมากหลายปีแล้วโอ้โหแล้วมีขายทุกที่ร้านทุกอย่าง20ก็ยังมีของที่ต้องเรียนก็ยังมีเลยครับแต่ผมไม่เคยเห็นข้างในมันเลยครับไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอยู่นะครับแต่เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นน้ำสีฟ้าหรือว่าจะเป็นสีอื่นที่เจอกับสีชมพูแล้วกลายเป็นสีม่วงแต่ปกติถ้ามันสีม่วงจะเป็นน้ำเงินกับเหลืองได้ม่วงอันนี้ตัวมันสีชมพูโอ้ยไม่รู้ช่างมันเรามาผ่าดูข้างในกันดีกว่าครับมาครับมาลองดูกันเลยครับผมต้องเอากระดาษลังรองเพราะรู้ว่าเละแน่นอนครับพอเละเสร็จปุ๊บจะได้ทิ้งไปเลยครับแล้วก็ต้องใส่ถุงมือให้พร้อมครับนี่ถุงมือคู่กายผมทำมาหลายคลิปแล้วกับถุงมือนี้มาลองผ่าดูกันครับเดี๋ยวผมตัดถุงนี้ออกก่อนผมว่าไอ้ถุงนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้เป็นแบบนี้ให้มันเป็นเม็ดถ้าไม่มีถุงมันก็จะเป็นกลมๆเปล่าๆลูกใหญ่ๆเลยคิดว่านะลองดูลองตัดถุงก่อนเอาเฉพาะถุงก่อนนะเห็นไหมพอแกะถุงออกก็เป็นแค่นี้ถ้าเราบีบนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ลูกใหญ่ๆลูกเดียวเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่น่ากลัวแล้วไม่มีถุงนี้นะครับมาที่เรามาดูกันว่าไอสารข้างในนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสีฟ้าอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะครับเหนียวนี่โอ้คัตเตอร์ยังไม่เข้าเลยครับเหนียวมากโอ้เหนียวจริงเหนียวจริงจับโอ้มันเหนียวมากครับนี่เอามาแล้วเอามาแล้วผมลองพยายามบีบดูนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับเอ้าฮะเป็นก้อนเหรอครับโอ้เป็นก้อนเหมือนสลามอย่างนั้นนะครับโอ้ผมคิดว่ามันเป็นน้ำเป็นอะไรนะครับเนี่ยโอ้เป็นก้อนๆหรอกเนาะเหมือนเป็นสลามแน่เลยครับเนี่ยโอ้ข้างในของไอ้เท่าลูกบอลบีบนี่เป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยเป็นเหมือนสลามอะครับเนี่ยดิ้งดิ้งดิ้งแต่ว่าเดี๋ยวมันเหนียวติดมากครับดูนะครับสามารถฉีกออกได้แล้วก็ติดกับกันเข้าไปไม่ได้ฮึบ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 โอ้โหที่แท้ก็มีสลามอยู่ข้างในนี้เองอะโดโอ้โหปล่อยให้ผมสงสัยมาอยู่ตั้งนานนะครับแต่ก็นะเละเทะใช้ได้นะครับดูครับเนี่ยมันจะติดน้ำขอบนี้แล้วก็ที่ถุงมือผมรู้สึกเนี่ยมันลื่นๆปกติมันจะฝืดๆนะครับแต่พอตรงเนี้ยเห็นไหมลื่นเลยนี่นิ้วอื่นจะฝืดเนี่ยนิ้วที่นี่ลื่นนะเละเทะเละเทะเละเทะใช้ได้เลยไม่รู้อันตรายไหมกินแบบเหม็นๆกินเหมือนแบบพลาสติกเหมือนสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปทิ้งว้าวเป็นไงครับได้เห็นข้างในของเจ้าบอลบีบนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนเห็นแล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์บอกกันนะครับเละเทะเยอะแยะมากครับเหมือนที่บอกไปนะครับสารตัวนี้อาจจะเป็นอันตรายนะครับอย่าทำตามครับอย่าเอาไปผ่ามันออกมาครับเอาไว้จับเล่นข้างนอกเฉยๆพอครับถ้าเกิดมันแตกรีบทิ้งไปดีกว่าครับเพราะจากกลิ่นที่เหม็นของมันแล้วอาจจะอันตรายได้นะครับยังไงเพื่อนๆจะเล่นของเล่นอะไรเล่นให้ปลอดภัยนะครับสงสัยอะไรมาบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้ทดลองพิสูจน์ชำแหละให้ทั้งหมดเลยครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมพาอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกเลยครับเพราะถ้าเพื่อนๆไม่กล้าพาเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกอย่างเลยครับอย่าไปพาเองนะครับเพราะมันอันตรายมากๆครับมาบอกผมเดี๋ยวผมพาให้นะครับพ่อแล้วพาอยู่นั่นแหละ แล้วเราดูอีพีหน้านะครับว่าผมจะมาพาอะไรอีกนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับฮ่าอินฟินิตี้ครับกดติดตามไม่พอกดกระดิ่งกดรักคังกดสมองสมองปุ้งแป้งป้องกดไปเลยครับให้มันแจ้งเตือนครับแล้วดูอื่นที่น่าสนใจตรงนี้และตรงนี้นะครับชอบไหนก็กดดูเลยครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ